BKK Sun นะคะเขาเป็นร้านแทนนิ่งซาลอนไอตาเคยไปร้านนี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเลยแล้วก็ตอนนี้อยากจะไปอีกนะคะอยากจะไปทำสเปรย์แทนอยากรู้ว่าทำแล้วมันจะติดทนนานไหมมันจะสวยไหมมันจะแบบอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วมันจะต้องแก้ผ้าให้เขาดูไหมคือ ตอนนี้เราสามารถนั่ง BTS มาลงที่สถานีทองหล่อได้นะคะสะดวกมากๆแล้วเราก็เดินต่อไปอีกประมาณ3นาทีก็ถึงแต่เดี๋ยวเราไปกันค่ะนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเปิดขุมขนกับผิวแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสเปรย์แทนกันต่อไปด้วยกันเลยค่ะไปค่ะนี่ BKK จ้ะอันนี้เรียกว่าเบสใช่ไหมคะใช่สันเบสเตียงสันเบสแบบนี้นะคะที่เราเคยเห็นในหนังฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้เองแต่ว่าเขาก็จะมีมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะก็คืออันนี้เราจะต้องเข้าตู้ก่อน5นาทีนะคะเพื่อที่จะเปิดรูขุมขนออกมาแล้วเวลาที่เราสเปรย์แทนอ่ะมันจะได้ติดไปกับผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเข้าตู้โดยที่ไม่ต้องทาโลชั่นใดๆเริ่มค่ะแก้ผ้าเลยข้างในตู้เหมือนหนังอวกาศนะคะไอตัวลอยอะนะลอยตัวเหมือนจะไปแบบดาวอังคารอะไรอย่างงี้ต้องมัดผมใช่ต้องมัดผมขึ้นเพราะว่าเราจะไม่สเปรย์ผมก็คือสเปรย์แต่ผิวเราแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแก้ผ้านั่นเองก็คือเขาจะมีกางเกงในแล้วก็เกาะอกให้ก็จะเป็นกระป๋องที่มีไซส์ขนาดประมาณที่คาดผมเองอันนี้คือน้ำยาที่ต้องใช้ในการบล็อกมือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สเปรย์แทนเนี้ยมันติดมือไปอันนี้คือห้ามโดนตัวเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะด่างมันเป็นแบบบล็อกไม่ให้น้ำยามาโดนฟันเราอ๋อพวกเด็กเนี่ยต้องมีสติห้ามแตะตัวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิวจะด่างนะยิ่งไม่ค่อยมีสติโมโม่ยิ่งเนี่ยว่าสวย ไม่สวยก็ไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยเป็นสีที่สวยมากคือหนึ่งมันไม่ได้เข้มจนแบบดำปิดแล้วก็มันไม่ส้มมันเป็นความกลัวของไอตามากว่าถ้าแบบสเปรย์แทนมันจะส้มมันจะน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่คือแบบสีนี้สวยมากมันดูเป็นธรรมชาติมันดูเหมือนเราไปเมาดิฟประมาณแบบ2วีคอะไรงี้กลับมาช่ำๆอะไรอย่างงี้ชื่อยี่ห้อ My Tan เป็นยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่นี่นะคะปกติเนี่ยเขาจะต้องรอ4ชั่วโมงถึงจะอาบน้ำได้ถึงจะไปแบบทำกิจกรรมอะไรได้แต่นี้รอแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีแบบนี้ทำน้ำเสร็จแล้วมันจะเป็นสวยเลยไหมอันนี้ก็คือเราก็เช็ดโลชั่นที่เราทาออกนะคะคือโลชั่นเนี่ยมันจะบล็อกไอสเปรย์เนี่ยออกก็คือจะเป็นมือปกติเลยนะคะนี่ก็จะเช็ดมันออกเช็ดออกเลยมือแล้วก็จะทาเป่าแห้งครบ5นาทีนะคะแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเดินเล่นอะไรให้ครบ1ชั่วโมงแล้วค่อยไปอาบน้ำอาบน้ำไม่ต้องใช้สบู่นะคะก็คืออาบน้ำเปล่าล้างเอาคราบออกแล้วมันก็จะเหลือสีที่แท้ทรูที่อยู่บนร่างกายเราอันนี้คือราคานะคะก็ปังๆไปเบาๆนะใครอยากใช้จ่ายสุดๆสุดไล่เล่นๆผิวสวยๆก็มาทำกันได้แล้วก็จะมีนี่สเปรย์แทนนิ่งทิปส์ before tan นะคะนี่ก็คือก่อนที่จะทำเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเขาจะมีข้อมูลให้แล้วก็หลังทำต้องดูแลอย่างไรบ้างนี่คือความโลชั่นต่างๆของที่นี่เอ่ยไรเอ่ยนางก็อลังต่างๆยังก็ขวดน้ำหอมมากดูดิเฮ้ยทำไมวิดีโอนี้พี่ตามันเน่าอ่ะในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประมาณวันที่4หลังจากที่ตาไปทำสเปรย์แทนนิ่งมาจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ตาไม่ได้สเปรย์ที่หน้านะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยจะขาวกว่าคอจะเกิดการทำให้แต่งหน้าอย่างงงๆเลือกสีรองพื้นยากนิดนึงนะคะก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะไปทำก็อาจจะต้องซื้อรองพื้นสีใหม่กันนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจไปที่ร้าน BKK Sun นะคะเขาก็มีส่วนลดสำหรับคนที่ติดตามเมตาด้วยไม่ว่าจะเป็น Sun Base หรือว่าเป็นสเปรย์แทนที่ตาทำนะคะลดไปเลย 50%แจ้งทางเคาน์เตอร์บอกว่าใช้โค้ดไอตา50หรือว่าตามมาจากเพจของไอตาได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะคะซึ่งที่เราไปทำสเปรย์แทนเนี่ยเป็นวันจันทร์ก็คือตอนนี้ก็คือ1อาทิตย์กับอีก2วัน7 8 9 9วันแล้วเรามาดูจะบอกว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่มันกำลังเริ่มลอกออกแล้วก็เลยอยากจะให้ดูช่วงคอนะเห็นปะมันจะเป็นเส้นแต่คือไอตาเป็นคนมีเส้นคออยู่แล้วอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดมันยังสีเข้มอยู่แต่ว่าตรงช่วงบริเวณที่มันลอกเนี่ยจะมีตรงท้องแขนอะตรงนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนผิวมันแตกๆแห้งๆเฉยๆซึ่งตอนแรกไอตาคิดว่าเวลามันลอกมันจะลอกออกมาเป็นขุยๆเป็นแผ่นๆหลุดแบบเป็นแผ่นเล็กๆขุยๆหรือเปล่าจริงๆเวลาลอกคือมันจะเหมือนมันไม่เรียกว่าเป็นการลอกมากกว่าเรียกว่ามันค่อยๆจางลงไปเองอะมันไม่ได้แบบลอกเป็นขุยๆเพราะว่าตอนแรกไอตาคิดว่าถ้ามันลอกเป็นขุยๆมันจะน่าเกลียดอะพูดตามตรงคือแบบมันจะเหมือนแบบเหมือนคนไม่ทาโลชั่นเดี๋ยวจะให้ดูตรงช่วงขานะคะเนี่ยเขาลอกมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ถ้าเราแบบสครับผิวเวลาอาบน้ำอ่ะมันหลุดนะก็คือทางร้านเขาแนะนำว่าเวลามันลอกแบบเนี้ยแล้วเราไม่ชอบอ่ะเราอยากจะเอาออกเราก็เอาสครับอ่ะมาถูออกได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกำลังลอกอยู่มันจะเป็นประมาณนี้มันก็ไม่ได้งามนะเวลามันลอกอ่ะแต่คือถ้ามองไกลๆอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นชัดมากนี่ว่ากะว่าเดี๋ยวคืนนี้อาบน้ำจะเอาสครับถูแล้วก็จะเอาถูให้มันออกเลยแต่ก็คือนี่รู้สึกว่าเวลาลอกมันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้นพี่เตยอ่ะที่ไปด้วยกันที่ไปถ่ายด้วยกันอ่ะนางเคยทำตอนเป็นตัวน้ำยาตัวเก่าเขาบอกว่าเวลาลอกมันไม่สวยเลยมันน่าเกลียดมากแต่พอเมื่อวานก็ไปข้างนอกกับพี่เตยไปกินข้าวกับพี่เตยมาพี่เตยก็บอกไหนแกดูซิก็ให้พี่เตยดูบอกมันก็ลอกไม่ได้น่าเกลียดมากเพราะว่าแบบใช้ชีวิตประจำวันอ่ะมันไม่มีใครมาแบบซูมเราดูผิวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ดูสวยดีคือหนึ่งไอ้ตาว่าเขาผสมสีให้ตาสวยแล้วก็ไม่ส้มมากไม่เหลืองมากดูแบบดูไม่ประหลาดอ่ะสีดูสวยดีนะคะสีสวยมากตาอยากได้สีนั้นมากอยากได้ผิวสีนั้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็การติดทนเนี่ยตาอยู่มา9วันเริ่มลอกก็เต็มที่ก็คือ7วันสวยๆพอวัน8วันที่9นี่เริ่มลอกแล้วเพราะว่า2วันก่อนไอ้ตาไปเรียนดำน้ำมาด้วยก็คือลงบ่อทั้งวันไปเรียนมา2วันก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอ่ะคืออยู่ในสระน้ำหมดเลยนี่ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทำให้มันลอกเร็วน่าจะแล้วแต่ผิวคนด้วยแหละนะถั่วไอ้ตาว่าอย่างต่ำสุดก็คือวีคหนึ่งอ่ะสวยถามว่าเรื่องราคาแพงไหมไอ้ตาว่ามันก็แพงอยู่นะคะแต่ทีนี้เรื่องความถูกของแพงอ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนรู้สึกว่าราคานี้มันไม่แพงสำหรับเขาหรือว่าบางคนรู้สึกว่าราคานี้แพงมากเลยไม่ทำดีกว่าเงี้ยก็พิจารณากันดูเองนะคะไอ้ตาก็เอาเป็นแฟกต์มานำเสนอให้ทุกๆคนดูว่าพอสเปรย์แล้วมันสวยแบบนี้วิธีทำมันขั้นตอนเป็นแบบนี้เวลาลอกมันเป็นแบบนี้มันอยู่ได้นานแบบนี้ก็ถ้าใครสนใจทำนะคะก็แล้วแต่คุณเลยไอ้ตาไม่ได้ไปควักกระเป๋าเงินคุณออกมาทำนะคะก็ลองพิจารณาดูเป็นรีวิวที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจละกันเพราะว่าเรื่องสเปรย์แทนในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แพร่หลายไม่ได้เป็นที่นิยมมากก็หวังว่ารีวิวของไอ้ตาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเนาะยังไงใครที่สนใจก็ไปลองถามโปรโมชั่นถามรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อไอ้ตาพูดไม่หมดจดไม่ครบอะไรเงี้ยที่ร้าน BKK Sun ดูได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ